สนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมนเนเจอร์ดังนั้นคนที่กินบำบัดรวมหมู่จะมีนะที่แบบฉันไม่มั่นใจฉันกินเลยแล้วเกิดอาการอย่างที่ว่าบางทีไม่ต้องรอนะครับแม้ไม่มีไข้เลยแล้วอยากจะกินบ้างเนี่ยให้คิดถึงน้ำขิงเสมอน้ำขิงเสมอและในฤดูกาลนี้ที่ว่าเป็นฤดูฝนเนี่ยนะครับไม่มีอะไรดีเท่ากับพริกไทยดีปรีขิงแห้งที่เรียกว่าตรีกระตุกหรือเผ็ดร้อนทั้ง3นี่ครับลืมไปหรือเปล่าผมเคยทำอันนี้ไว้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็บอกไว้ล่วงหน้าว่านี่ครับในฤดูการฤดูฝนครับ120วันซึ่งเราเข้าแล้วช่วงนี้แหละค่ะซึ่งเราเข้าแล้วณเวลานี้ครับรสประทานในระหว่างไม่มีไข้ยารสร้อนทิ้งไม่ได้ครับขิงแห้งพริกไทยดีปรีนี่ผมเขียนล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อจะบอกว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องนี้จะต้องคิดเรื่องรสยาครับและสำหรับคนอายุ30ปีจนสิ้นอายุไขยาอายุวัฒนะคือขมร้อนเค็มฝาดหอมเย็นวาตะจะโรคมาก่อน10วันนะครับปิดตาไม่มีไข้นะครับเพราะผู้ใหญ่อยู่นี้ไม่มีไข้แอสตราเซเนกาฉีดนี่ก็ไม่ค่อยมีไข้มันอยู่ท้ายๆครับเยอะค่ะแต่มันจะเกิดโรคทางลมก่อนคือระบบการไหลเวียนตรงไหมค่ะตรงกับโควิดเลยระบบการไหลเวียนไม่ดีวาตะคือการเคลื่อนไหวทั้งระบบ10วันครับจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจะปวดนั่นปวดนี่แล้วจึงจะมีเสมหะ12วันลงปอดแปลว่าเราต้องหยุดมันให้ได้ครับแล้วปิดตา7วันจึงจะแสดงไข้ดังนั้นผู้สูงวัยจำนวนมากกว่าจะแสดงความร้อนได้เนี่ยนะครับบางทีช้าไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่มีไข้อะครับพริกไทยธาตุลมดีปรีขิงแห้งกินเลยครับขิงเนี่ยกินทุกวันเลยช่วงเนี้ยใครอายุเกิน30 3อย่างกินยังไงอาจารย์ไม่ต้องเรื่องมากเลยกินใส่อาหารกินต้มน้ำขิงดื่มทั้งวันกินของเผ็ดร้อนโรยไปด้วยพริกไทยดำนี่แหละครับง่ายเลยอย่าทำอะไรยุ่งทุกวันนี้ก็ยุ่งอยู่แล้วใช่ค่ะดังนั้นขิงง่ายต้มที่เราดื่มประจำทั้งวันในฤดูฝนครับและขิงบังเอิญมันทดลองในหลอดทดลองแล้วมีส่วนยับยั้งโควิดได้ด้วยแม้จะไม่แรงเท่าฟ้าทลายโจรเพราะมันลดยาเอาไว้จัดการกับโควิดนะแต่มันเอาไว้บำรุงอากาศธาตุได้ด้วยแปลว่าการกินในจังหวะที่ถูกต้องเสริมฤทธิ์กันได้อย่างลงตัวที่สุดแล้วนี่คือผู้ใหญ่ก็คือว่าถ้าจะกินฟ้าทลายโจรในยามที่ไม่มีไข้ไม่ปวดเมื่อยอะไรกินคู่กับพริกไทยดีปรีกิ่งแห้งยกเว้นคนที่อยากจะระมัดระวังใช้ยาอายุวัฒนะตำรับยาลม300จำพวกแก้ทางลมไงนี่ไงวาตะ10วันค่ะเขาก็จะกินเสริมฤทธิ์ยาที่ชื่อว่ายาอายุวัฒนะลม300จำพวกดักเอาไว้ตลอดฤดูกาลใช้ได้เลยแล้วก็เมื่อจังหวะฟ้าทลายโจรก็จะไม่กระทบมากเพราะว่าเรากินคุมเอาไว้แล้วเพราะว่าอะไรครับขมมันลดยาเย็นมันทำให้เกิดวาตะปัญหาวาตะด้วยเราลดเรื่องนี้ลงก็ใช้ยาควบคู่กันไปเป็นยาอายุวัฒนะได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเราพูดในรายการเยอะแล้วนะครับทีนี้สำหรับผมถ้าผมไม่มั่นใจผมก็จะทานฟ้าทลายโจร4เม็ดไม่มั่นใจนะแล้วก็กินวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมช่วงนั้นน่ะสัก3วันหรือตื่นเช้ามากินอีกถ้าไม่มั่นใจเลยวันนั้นเยอะผิดปกติจะกิน3วันรวดเลยแล้วก็หยุดนี่คือไม่มีอะไรนะครับถ้าสงสัยเจ็บคอกินเลยอาจารย์ไม่มีท้องเสียนะบางคนกินฟ้าทลายโจรเดี๋ยวจะเล่าให้เรื่องท้องเสียและท้องผูกไม่เหมือนกันนะครับหลักการก่อนก็คือว่าฟ้าทลายโจรที่เป็นผงหยาบเนี่ยมันมีทั้งไฟเบอร์มีอาหารให้แบคทีเรียด้วยถ้าคนกินแล้วท้องผูกมีนะครับเพราะมันเกิดลมมากแน่นลำไส้ไม่เคลื่อนตัวซึ่งบางคนจะท้องผูกเลยโดยเฉพาะคนที่มีประวัติท้องผูกแล้วจะยิ่งผูกยิ่งกว่าเดิมในการกินโดสเสพสูงๆแบบนี้หนึ่งกินน้ำขิงสองกินยาถ่ายไปเลยครับอย่าปล่อยทิ้งไว้แล้วจะดีขึ้นเยอะเลยเกิดความสมดุลขึ้นมากยาถ่ายมีอะไรบ้างครับเห็ดชุมเทศเอ่ยนะครับดีเกลือเอ่ยนะครับรวมไปถึงอะไรครับส้มแขกได้ไหมอาจารย์ส้มแขกก็ได้ด้วยครับ
ยาชำระเมือกมันได้เลยนะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้แม้แต่น้ำมันมะพร้าวในตอนเช้าหลังจากไม่มีไข้แล้วนะครับดื่มได้ถ่ายด้วยเช่นเดียวกันพวกนี้ถ่ายลุออกครับนี่คือกลุ่มท้องผูกซึ่งมีและจะเป็นปัญหาทางลมส่วนใหญ่ถ้าท้องผูกจะปวดศีรษะด้วยในระหว่างใช้ฟ้าทลายโจรให้รู้ว่านั่นคือปัญหาท้องผูกนี่เรื่องแรกนะสองท้องร่วงเพราะอะไรสมดุลแบคทีเรียผิดปกติเติมไปนิดเดียวปั๊บเนี่ยโอ้โหมันเป็นอาหารของแบคทีเรียหลากหลายท้องร่วงเลยพวกนี้ให้รู้ว่าถ้ากินมากเกินทนไม่ไหวก็ลดปริมาณลงในขณะเดียวกันจะบอกว่าเวลาแบคทีเรียได้อาหารชนิดดีไปมันเพิ่มจำนวนเนี่ยบางคนถ่ายท้องให้รู้ว่านี่คือกลไกการขับพิษตามธรรมชาติถ้าทนไหวก็น้ำเกลือแร่ครับย้อนกลับไปให้เพียงพอถ้าถ่ายมากแบบทนไหวนะถ้าทนไม่ไหวลดปริมาณลงสองละสามแน่นหน้าอกพวกนี้ส่วนใหญ่ปัญหาลมตีขึ้นให้กินน้ำขิงถ้าคนเป็นแฟนคลับล้างพิษตับก็ส่วนล้างลำไส้ระบายลมออกครับดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นฉับพลันเลยทำได้เลยนะครับมีอะไรอีกที่เกิดขึ้นนะครับก็คืออ่อนแรงอ่อนแรงนี่เป็นปัญหาอันหนึ่งเพราะว่ามันเป็นยาเย็นนะครับมันจะดับความร้อนมันจะดับการเคลื่อนไหวของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่เย็นจัดเย็นจัดก็ต้องลดปริมาณลงครับเพราะแต่ละคนมันไม่เท่ากันและก็ให้รู้ว่าอาการเย็นจัดเหล่านั้นมาจากยาเย็นได้และคนที่ร้อนทำยังไงครับไอ้คนที่เย็นจัดแบบนั้นทำยังไงก็ต้องมีกระบวนการวางแผนให้ดีครับเช่นไม่กินเวลาก่อนนอนแล้วทำไมถึงรู้ล่ะเพราะพระอาทิตย์มันดับไงมันจะเย็นอยู่แล้วนอนก็จะยิ่งเย็นลงไปตื่นเช้ามาหมดแรงเลยแต่เราย้ายมากินเป็นแค่เช้ากลางวันเย็นในปริมาณที่เรากำหนดเหมือนเดิมนี่แหละจาก4เม็ดต่อครั้ง4ครั้งต่อวันเราก็ผ่องถ่ายไอ้4เม็ดต่อครั้งก่อนนอนนี่นะครับมาผ่องถ่ายไป3มื้อเป็น5ถึง6เม็ด6เม็ด6เม็ดแล้วก็4เม็ดค่ะอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะกระจายแบบนี้ในภาวะคนที่มีปัญหาคือภาวะหนาวสะท้านเย็นเกินอ่อนเพลียแล้วหลังจากไข้ลงสำเร็จแล้วน้ำขิงอัดทั้งวันต้องไข้ลงก่อนนะครับอาการท้องร่วงยังเกิดขึ้นกับการกินสดได้ง่ายบ่อยเพราะว่าเอนไซม์เขาครบมันยิ่งแบบเพิ่มกระบวนการแบคทีเรียและเอนไซม์ทำให้ขับถ่ายให้คิดเลยนะครับขับพิษถูกแล้วยกเว้นว่าทนไม่ไหวให้ลดปริมาณลงต่อมาเรื่องอาหารบำรุงผมจะแนะนำว่าถ้าคนอายุเกิน30ฤดูกาลนี้ขิงพริกไทยดีปรีกินเลยยิ่งอายุเกิน30กินเลยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า30ผมจะแนะนำวิตามินซีนำแล้วก็ตรีกระตุกเอ้ยขออภัยตรีพลาสมอไทยสมอวิเภกมะขามป้อมกินเลยบำรุงแอนตี้ออกซิแดนต์ต้านอนุมูลอิสระในผู้สูงวัยผมก็ให้นะครับสำหรับคนที่ลมไม่เยอะก็จะมาใช้แบบนี้เช่นเดียวกันมีอะไรไหมครับที่ยังตกค้างอยู่น่าจะครบพอสมควรนะจังหวะเวลาก็มีแล้วอันไหนขิงอันไหนกระชายเหลืออย่างเดียวตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วแต่ไม่มีฟ้าทลายโจรพูดมาแทบสัปดาห์นะครับพูดมาแทบเยอะเลยหายากมากตอนนี้เป็นวิกฤตแล้วใช่ค่ะนะครับปลูกครับในยามที่เราไม่ป่วยใช่ค่ะอย่าไปคิดพึ่งใครครับผมพูดแล้วว่าใบดีที่สุดใบสดดีที่สุดต่อให้ไม่มีขายเราปลูกเองอาจารย์ก็บอกวิธีการแล้วว่าเราจะใช้แบบไหนใช่ใช่นะคะใช้ใบสดดีที่สุดครับค่ะนะครับใช้เท่าไหร่ไม่มีใครรู้หรอกแต่รู้ว่ามันเป็นหลักประกันในบ้านแล้วของจะขาดอย่าไปตกใจ4เดือนราคาแพงซื้อไปตอนนี้เดี๋ยวราคาอาจจะลงหรือไม่ลงผมไม่รู้หรอกแต่ผมรู้ว่าใน4เดือนเดี๋ยวจะมีคนปลูกอีกมากนะครับเอาเท่าที่จำเป็นใช่ค่ะแล้วก็ใช้พอสำหรับคนในบ้านใช้สำหรับพอสำหรับเรานะครับเหลือก็แบ่งปันให้คนอื่นที่เขากำลังป่วยอยู่มีคนทุกข์ร้อนมากในเวลาตอนนี้วางแผนให้ดีและถ้าไม่มีฟ้าทลายโจรอยู่ในมือเลยใบสดก็ใช้ได้ครับถ้ามันไม่มีบอระเพ็ดก็ใช้ได้หญ้านางก็ใช้ได้กัญชาก็ใช้ได้ที่มีรสเย็นขมดับไข้ให้จบใน4วันแม้แต่พาราเซตามอลถ้าจะลดไข้ในยามจำเป็นก็ทำไปก่อนครับแต่ยาอื่นเราก็ใช้เท่าที่เรามีในภาวะขาดแคลนของมากขนาดนี้ครับค่ะโอ้วันนี้ชัดเจนมากขอบคุณอาจารย์ปานเทพนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยน้ำมันมะพร้าวคุณภาพจากแมนเนเจอร์